มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไ่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว w l d Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซนทรัลาพร้าว029372121 029372121 สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอินเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดรบุญชัยโกุนธนากุณเช้านี้ผมได้จัดหนังสือ Best New York Times b e s t s e l e r เล่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือสุดๆตลอนนะครับแล้วก็ได้ความนิยมมากนะฮะคนแต่งชื่อดรแอนนาเลมกีนะฮะ A N N A Anna Last name ก็เ e ป็น L E M B K E เลมกีนะครับหนังสือที่จะจัดชานี้ชื่อดัพมินเนชันด o n มนเนชัน d o p a m i n e ดัมินนะก็คือสารเคมีประเภทหนึ่งในสมองที่หลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกว่าเราสุขสบายใจเราได้สิ่งนะพึงปรารถนาเราได้รับคําชมนะฮะเราได้กินอาหารอ,อร่อยคือทําอะไรแล้วเนี่ยมันประสบความสมําเร็จสมหวังมีรอยยิ้มนั่นเองนะฮะ d o พ a ม i เนชั่นเนี่ยเป็นหนังสือที่เพียมจะชี้ให้เราเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มเสพสิง่งต่างๆเนี่ยจนติดจนงอมแงมโง่หัวไม่ขึ้นแล้วหมาละแรงเลยประโยคแรกเลยครับถ้าผู้ฝังซ่านไปครับว่าท่ากนกาลังเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้เนี่ยจนโง่หัวไม่ขึ้นหรือเปล่านะฮะเช่นอันที่หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ติดหนังซีรีส ทั้งทีวีนะฮะหรือชอบใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะมือถือเนี่ยไม่เคยว่างเลยต้องอ่านอะไรตลอดเวลาต้องส่งเมสเซจให้กับเพื่อนฝูงเช็คลายนะฮะแล้วก็เช็คอินสตาแกรมนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยนะฮะหรือบางคนก็คือติดเล่า ติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดกัญชานะฮะแล้วติดเซ็กส์ต่างๆเป็นต้นเนี่ยคือจนโง่หัวไม่ขึ้นว่าง,งั้นเถิดนะครับหรือบางรายนี่ก็หมกบุ่นเกี่ยวกับการหาร้านอาหารนะที่อริอร่อยต้องไปชิมต้องไปลองนี่คือภาคที่หนึ่ง เขาถามว่าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเคยคนแต่งดออรอนนาเลมกี้มั่นใจว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เสพสิ่งเสพติดต่งตางๆเนี่ยโดยไม่รู้ตัวแล้วและไม่สามารถที่จะหยุดเสพได้จนเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะฮะหยุดคิดไม่ได้เป็นพวกไฮเปอร์นะครับผลที่ตามมาคือเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการบรรลุเนี่ยจึง จืดหายไปเลยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าว,วันแล้ววันเล่านะครับจนเราเสียเวลาไปอย่างที่ไม่มีประโยชน์มากนักโอ้โหอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะนะฉะนั้นซับไตเติลของหนังสือ domination p a ก็คือเนี่ยทำอย่างไรล่ะและจึงจะสามารถหาสมดุลนนะในชีวิตในยุคที่มนุษย ตามหมกมุ่นกับสิ่งดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นมาแล้วนะครับคำที่จะท่านผู้ฟังจะเรียนเช้านี้ก็คือโดพามีน dopamine เป็น neurotransmitter คือสารเคมีในสมองเนี่ยที่จะหลั่งออกมาเมื่อตัวเรารู้สึกว่าเรามีปีติและสุขเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วเกิดกำลังใจนะฮะที่ทำความดีต่อไปนะครับหรือนะครับได้รางวัลสมประสงค์ ก็คือคิดสิ่งใดสมปัานาเนี่ยโอ้โหมันมีความดีใจเลิงลาดเป็นอย่างยิ่งเลยมันเป็นสภาพที่มือตัวเบาใจลอยแฮปปี้มากๆนะครับนะฮะถ้าเราก็เป็นหนึ่งในคนดังกล่าวในยุคปัจจุบันเนี่ยนะดรแอนนาเลมกีเนี่ยจึงมีการแนะนำหลายประการทีเดียว นะฮะให้เรารู้ว่าหนึ่งเราเป็นโรคหมกมุ่นกับสิ่งเสพติดต่งางๆแล้วนะครับนะฮะอันที่สองก็คือความรู้สึกต่างๆประสบการณ์ต่างเนี่ยจะถูกตรอกย้ําแล้วก็บันทึกไว้ในสมองเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะจําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นกิจกรรมเหล่านั้นสารเสพติดเหล่านั้นเนี่ยอย่างขึ้นใจแหละนะฮะแล้วเราก็ฟีลอารมณ์ได้ อารมณ์ที่มันปลื้มปรีติปรีดาปราโมดปีติเนี่ยเป็นยังไงหลังจากเสพสิ่งเหล่านั้นนะครับและที่ร้ายที่สุดก็คือเราจะพยายามหาโอกาสที่จะทําพฤติกรรมเหล่านั้นอีกเพื่อให้ได้มาซึ่งความสนุกความมันความสุขความปีติไปเรื่อยๆนะครับ จริงไหมคำถามที่หนึ่งมันนั่งคิดอืมไม่เลวนะมันน่าจะจริงนะบางคนว่าผมติดซีรีส์นูติดซีรีส์เนี่ยและติดอินเทอร์เน็ตนะหรือว o ร์กฮอลิกด้วยติดงานชอบงานหมกมุ่นทั้งวันทั้งคืนเลยจนไม่ดูแลสุขภาพนอนหลับไม่เพียงพอหรือมีปัญหาทางด้าน,นสมองนะจำคิดจำทำทั้งวันหยุดคิดไม่ได้เงี้ยเป็นไหมคำถามผมนั่งคิดตัวเองจะจัดเล่มนี้ดีไหมผมน่าจัดนะท่านผูฟัง นะอย่างน้อยสุดมีคนมาสก,กิดแล้วว่าเราก็เป็นโลกหมกมุ่นอยู่รู้ไหมและสมมุติถ้ารู้แล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะฮะนี่ก็คือเช้านี้เนื่องจากหนังสือเล่มนี้อ่านยากท่านผู้ฟังนะฮะเกือบ250กว่าหน้าก็พยายามจะสรุปภายในเช้านี้นะครับเอาตรงเนื้อเนื้อล,ลุ้นเลยนะฮะแล้วก็คำถามก็คือว่าฟังบุญชัยเช้านี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไร และจะนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งก็คออสารวจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เริ่มเสพติดอะไรบางอย่างแล้วหรือยังนะฮะถ้าใช่เนี่ยเราจะต้องรู้กระบวนการว่าสิ่งนั้นที่เราเสพติดจนโง่หูไม่ขึ้นเนี่ยม่เกิดจากอะไรและที่สคัยคือจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับจะแก้ไขได้อย่างไรนะฮะ ด็อรแอนนาเลมทกี้เนี่ยก็ mm hmm. พูดชัดมากเลยว่า mm hmm. ทุกครั้งที่คุณได้อะไรบางอย่างเนี่ย mm hmm. จะเป็นวัตถุก็ได้ substance เช่นบุรี่สุรานะเหล้าหรือเซ็กส์อะไรต่างเป็นต้นเนี่ย mm hmm. คุณก็จะมีความปรารถนาอยากจะ repeat that behavior mm hmm. ก็คือ mm hmm. มีพฤติกรรมนกล่าวอีกไปซื้อเหล้ามาอีก mm hmm. บุรีก็สูบมากขึ้นเนี่ยต้องหลายมวนขึ้นเหล้าต้องกินมากขึ้น นะครับแล้วก็บริมาณต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให่ฟีลกูดฟีลแฮปปี้ฟีลไฮรู้สึกว่าโอ้ความสุขปีติเกิดขึ้นอีกแล้วแต่เขาบอกเมื่อคุณเสพต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสมองมันจะจำนะจำเมื่อคือระดับของความสุขอันนั้นได้และมันต้องการเพิ่มมากขึ้นต้องการเพิ่มในแง่ของระยะเวลาเพิ่มในแง่ของความเข้มข้นของปีติและสุขนั้นฉะนั้นเราก็ยิ่งง่วนอยู่กับ การหาเวลาไปทําพฤติกรรมดังกล่าวเยอะแย,ยะเลยจะดูหนังทั้งตีซึ่งหนึ่งตี2ตีสามเนี่ยหยุดไม่ได้นะไม่รู้ว่านางเอกพระเอกจะอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมครับเอาใจช่วยเต็มไปหมดเลยอะ่ะ ดูจนงอมแงมเลยติดเลยเนี่ยเนี่ยสรุปประเด็นที่หนึ่งเราน่าจะสนิษถานว่าคนส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันได้เสพสิ่งดังกล่าวจนติดแล้วนะฮะอันที่สองก็คือเราต้องระวังตลอดเวลาว่าเมื่อเราติดสิ่งนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่เราต้องการ ความรู้สึกังกล่าวให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแรงขึ้นมันต้องทํามากขึ้นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆที่เราทําเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขในระดับที่เราเคยชินแล้วสมองเวลามันเคยชินปุ๊บมันต้องการสิ่งเราที่แรงขึ้นเพื่อให้ความสุขมันสูงกว่าความสุขที่เคยชินถ้าฟังฟังทันใช่ไหมน,นี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะนะแล้วก็ที่สาคัญก็คือเราจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติแล้ว นะฮะก็คือเช่นดูทีวีจากชั่วโมงหนึ่งเป็นสชั่วโมงเป็น3ามชั่วโมงจากเที่ยงคืนเป็นตีหนึ่งตี2องเลเล่นคอมพิวเตอร์เกมวิดีโอเกมก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับมันจะหมกมุ่นมากหรือบางคนเสพข่าวการเมืองเนี่ยไม่หยุดหย่อนแล้วก็โมโหโกรธเกลียดคุณเครื่องฝั่งตรงข้ามมากๆนะฮะจะเอาเป็นเอาตายเต็มไปหมดเนี่ย ขาเรย attention please attention please ปวดทราบปวดทราบนเราก็ลงมีปัญหาสมองแล้วนะครับนะบก็คือมีความหมกมุ่นแล้วนะครับนะนี่น่าสนใจมากๆน่ากลัวมากๆท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อดอพามินในสมองเนี่ยมันหลังมากเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การที่เราไปกระตุ้นสมองให้หมกมุ่นกับสิ่งนั้นมากขึ้นบ่อยขึ้นและ นานขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ก็คือประเด็นที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับแล้วก็รู้ตัวทีนึงอ้าวผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วชีวิตไม่เคยดีขึ้นเลยแทนที่จะสมองเนี่ยไปทำมาหาเงินนะหาโอกาสในชีวิตหรือไปฝึกทักษะใหม่ๆที่จำเป็นในการที่จะเปลี่ยนงานหรือได้การโปรโมทในออฟฟิศเดิมให้มันสูงขึ้นหรือไปเข้าสัมมนาดีๆในการ cell improvement พัฒนาตัวเองเปล่าเลยติดสิ่งเสพติดเหล่านี้มันน่ากลัวจริงๆท่านผู้ฟังนะครับนะโดยเฉพาะเขาบอกว่าเมื่อเราเจอสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งเช่นบางคนติดเหล้าเนี่ยเห็นเหล้าทนไม่ไหวละหรือติดบุหรี่ก็ทนไม่ไหวละหรือติดเซ็กซ์เนี่ยเห็นคนที่ตัวเองชอบพึงปรารถนาปุ๊บจิตแตกเลยหรือประสาพระคือตัวการปัญนาโผล่ขึ้นมาทันทีเลย มันยากที่จะหักห้ามจิตใจในี่น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะผลที่ตามมาคือสมาธิเสื่อมทันทีเลยโดยฉับพลันสติก็หายอย่างฉับพลันเหมือนกันและที่สำคัญก็คืองงมีสภาพที่งง แล้วก็ถ้าได้เสพสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะสแสวงหาต่อไปไม่หยุดหย่อนเลยท่านผู้ฟังน่ากลัวมากๆผลที่ตามมาคืออาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านสมองและจิตใจนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะเป็นโรคปริวิตกโรคกังวลน,นะครับหรือ depression ก็ยังเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิด โลกที่เขาเรียกว่าไม่มีสติสตางสมาธิโลกไฮเปอร์ attention deficit hyperactivity disorder ก็คือความผิดปกติจากการที่ไฮเปอร์ตลอดเวลาสมาธิเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งตลอดเวลานะครับแล้วก็พูดไม่หยุดหย่อนนะครับน่ากลัวมากๆเลยนี่แหละครับที่มนุษย์ปัจจุบันที่เป็นโรคจิตเริ่มเป็นแล้วท่านผู้ฟัง นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือบางรายก็ถ้องถึงกับกินยาท่านผู้ฟังเพื่อสงบสติอารมณ์โซลอฟอะไรเงี้ยนะเพื่อคอมเดมายทำให้ความคิดเนี่ยช้าลงแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านมากนักจนเกินไปผมอ่านแล้วม,มันจริงหรือป่าผมว,าว่ามันจริงนะ <c oughs> แต่เคยคดิติดซีรีส์จะเห็นเลยชัดแน่ๆน,นะครับ คือเล่มน,นี้สอนให้เรารู้จักมองตัวเราท่านผู้ฟังหัดมามองตัวเองเอ๊ะมีเอ๊ะหน่อยละมกมุ่นในเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ที่ผมชอบเกี่ยวกับเล่มน,นี้แต่เขาไม่ได้พูดถึงก็คือการที่ทะเลมกมุ่นเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยจะทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทานะฮะทำสิ่งที่ไม่ควรทำนี่เจ็บนะไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ,นะทำ แต่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออะไรครับเช่นเรามีเป้าหมายชีวิตว่อีก5ปี10ปีแล้วททำอะไรโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อีก5ปีหรือรสิปีจะเกษียณเนี่ยต้องวางแผนไปแล้วหลังกเกษียณต้องมีเงินจำนวนเท่าไหร่นะฮะแล้วจะไปทำอาชีพอะไรหน่อยท่านผู้ฟังต้องจำม่นๆเลยนะคนที่กเกษียณแล้วไม่มีจอ็อบหรือฮ็อปบี้ทำเนี่ยสมองจะดีเทลเลอร์เส่อมอย่างรวดเร็วมากนะฮะรู้สึกชีวิตไรค้ค่า สมองไม่มีการถูกขัดเกลาเนี่ยท่านต้องวางแผนให้เรียบร้อยแต่ปัญหาคือว่าถ้าเราเสพพวกสิ่งเสพติดเหล่านี้นฮะบ่อยครั้งนานครั้งนานบ่อยครั้งต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเราก็ไม่ได้ทำถูกไหมครับเราไม่มีเวลาที่ไปหาฝึกฝนสกิลทักษะใหม่ๆเราไม่มีการวางแผนทางด้านการเงินของเราเนี่ยให้มันรอบคอบและรัดกุม นี่คือยกตัวอย่างอันนี้หนังสือไม่มีแต่ผมคิดอุคมผมขึ้นมานะ่ะม,มันก็จริงนะเพราะมันเสียเวลากับเรื่องหมกมุ่นเหล่านั้นนะฮะแต่ผมต้องก่อนไม่เคลียร์ก่อนที่จัดชาวเนี่ยไม่ได้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นนะฮะหนังสืออันนี้เขาก็ไม่ได้ว่าใครแต่เขายกประเด็นขึ้นมาให้เราฉุกคิดว่าเราเนี่ยกำลังเสพสิ่งเหล่านั้นอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจและเรารู้ไหมมันเกิดโทษ สาหัสสากันขนาดไหนต่อชีวิตของเรานะครับนะฮะและเรารู้ไหมคนที่เสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมักจะจบลงด้วยปัญหาสภาวะจิตใจนะเกี่ยวกับสมองเป็นโรคดิป e รชั่นโสนหูเมียกเจอใครละรู้สึกว่าตัวเองไม่มีผลงานโบแดงเกี่ยวกับชีวิตเลยรู้สึกว่าตัวเองอยู่ไปก็ไร้ค่านะครับแล้วก็หมกบุ่นเรื่องเดิมต่อไปนะฮะแล้วก็หลายๆก็คือเป็นพวกที่ไม่มีสมาธิจดจ่อยต่อไปแล้วนะครับ มันน่ากลัวนะนะฮะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก่อนก็คือเราเนี่ยติดในพวกสิ่งเสพติดเหล่านี้บ้างหรือไม่นะ,ะอันที่สองรู้ไหมว่าเวลาเสพติดสิ่งนั้นเนี่ยเรายิ่งมีความต้องการทําสิ่งนั้นมากขึ้นนานขึ้นและก็แรงขึ้นเพื่อให้ได้ระดับความพอใจเนี่ยสูงเท่ากับเดิมหรือสูงกว่าเดิม นี่คือประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่สามก็คือมาแล้วก็คือแรงติดจนโงงโหูไม่ขึ้นก็ใช้คำว่า addiction and dependence addiction and dependence addiction คือเสพติดละเหมือนกับ a drug a d d i c t คือคนติดยาละแล้ว dependence คืออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นโอ้โหลึกซึ้งมากๆเลยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้านะฮะ กินแอลกอฮอล์นะครับหรือบกบุญเรื่องเซ็กส์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะฮะหรือทนไม่ได้ที่ทางานไปโดยที่นายไม่ชมคนไม่เห็นคุณค่าของเราคนไม่ชื่นชมความสามารถเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ถือกระเป๋าแอลเมสหรือลยวิตงนะฮะหรือกุชชี่ของอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องประดับเนี่ยนารกาโรเล็กซ์เอ้ยปาเต็กต่างๆเนี่ย ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมถ้ามันไม่มีละทนไม่ไหวเงี้ยมาแล้วนะคือเป็นโรคแล้วอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะปัจจุบันมันด้วยก็ตกปเป็นเหยื่อของสื่อมาร์เก็ตติ้งเยอะแยะเลยถูกไหมครับนะบเอาคนหน้าตาดีๆด,ดาราดีๆเนี่ยเสพสิ่งนั้นใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างนั้นเสื้อผ้า,างั้นเราก็วิ่งตามไปหมดเลยนะนะเป็นหรือเปล่าเขาใช้ว่า addiction A W D I C T I O N Addiction ก็คือการเสพติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนะบแล้วก็ส่วนใหญ่นี่เขาว่าโดยที่ไม่รู้เท่าถึงการถึงผลเสียผลเสียจากการทำกิจกรรมเหล่านั้นก็คือใช้คาว่า negative consequences negative consequences ก็คือผลเสียมันเป็นการหมกมุ่น ถ้ผู้ฟังคําว่าหมกมุ่นเมื่อเราได้ยินแล้วก็รู้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถูกไหมครับระวังนิดหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้เตือนผมอ่านแล้วก็หน้าแดงอายเลยอะ่ะท้าผู้ฟังนะมีหลายหลายเรื่องผมชอบอ่านสือตลอดชอบดูเวลาเครียดดูซีรีส์สนุกสนานมันมากตกใจเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเรานะฮะเพราะมันมันไงมันสนุกมันตื่นเต้นมันเร้าใจแล้วจริงเลยต้องการมากขึ้นไปเรื่อย นี่แหละครับคือจุดหักเหที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับไม่ใช่ติดอย่างนึงคือง่หัวไม่ขึ้นเลยอะ่ะนะแล้วก็ต้องการมันมากกว่าน,นั้นเออใช้ภาษาชาวบ้านดีกว่าต้องการมันมากกว่าน,นั้นนะแล้วก็มันนานๆนะทำสิ่งนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยกินเหล้านนี้ต้องแบบหลายขวดเลยอะ่ะนะเสพสิ่งเสพติดต่างๆหรืออาหารท้องอร่อยผมเคยเห็นจริงๆคนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ทนไม่ไหวเกือบทุกวันวันเว้นวันต้องซื้อเสื้อผ้อาตลอดเวลาเลยอะ่ะผมมีจริงๆสมมติฟังผมเห็นมามก็เออแปลกๆอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะฮะแต่เอาเป็นว่าคนอื่นจะเป็นไงช่างเขาเราดูตัวเราก็แล้วกันว่าเราเป็นหรือไม่นะครับแล้วก็แล้ยิ่งมันทําซ้ําไปเรื่อยๆมันก็ยากที่จะโง่หัวขึ้นยากที่จะเปลี่ยนแปล,ปลงพฤติกรรม เลยเป็นเป้าหมายที่ต้งจัดชาวนี้ท่านผู้ฟังแล้วมาลองดูหน่อยนะก็คือมันมีหลักตอนแก้ปัญหาเราดูให้หมดก่อนภาพรวมดีไหมครับนะฮะอย่างเรียนให้ทราบน,น,นะครับดพามินนี่คืออะไรแซนเคมีสมองที่หลังมาเมื่อเรารู้สึกว่ามันมันเราเกิดปีติรู้สึกว่าภูมิใจตัวเราความสามารถเราอันที่สองประเด็นที่สองก็คือรู้ไหมเมื่อเราเสพสิ่งเป็นเรื่อยเนี่ยเรายิ่งมีความต้องการสิ่งเหล่านั้นบ่อยขึ้นนานขึ้นแรงขึ้น แล้วก็อันที่3รู้ไหมการเสพติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผลที่ตามมาคือจะทําลายเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะติงสเตรทคิดตรงไปตรงมาตรงตามความเป็นจริงได้นะเขาใช้ภาษาชาวบ้านคนภาษาไทยนิดดีเนะะาะภาษาอังกฤษไม่มีคือโงหูไม่ขึ้นแล้วก็หมกมุ่นในสิ่งนั้น นะครับน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะพยายามหาประสบการณ์ใหม่ๆที่เทียบเคียงกันเหมือนเดิมเนี่ยให้มันเล้าใจมากยิ่งขึ้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะไปเรื่อยๆถามจริงไหมก็จริงนะถ้าคุณติดหนังซีรีส์คุณอยากดูวสาหนังซีรีส์เรื่องใหม่เนี่ยมันจะสู้กับเรื่องเดิมได้ไหมถ้ามันไม่คิดตืนน่นเต้นเนี่ยมันเบือ่อปุ๊บแล้วครับหาเรื่องใหม่ล,หละนี่แหละคือธรรมชาติของสมองนะครับนะฮนะแล้วก็ ประเด็นที่สามที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้ามันไม่สามารถที่จะหาสิ่งที่เสพหรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยโอกาสหนังที่มาเสพอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยมันจะหงุดหงิดมาแล้วครับผู้ฟังนะครับมันจะเกิดอาการหงุดหงิดแล้วก็กระสับกระส่ายว้าวุ่นนะแล้วก็ทุกทรมานมากเลยทางด้านร่างกายนะส่วนทางด้านจิตใจคือมีคนว้าวุ่นอึดอัดงุดหงิด นะแล้วบางรายถึง depression ยังได้เลยท่านผู้ฟังสำหรับผม very interesting นะครับเป็นกระจกที่สะท้อนพฤติกรรมของเราในแต่ละวันเช้าสายบ่ายเย็นว่าเราหมกมุ่นเรื่องงานหรือเปล่าหมกมุ่นเรื่องการกินหรือเปล่าการแต่งตัวหรือเปล่า นะครับการจะโกงคนอื่นอย่างพวกนักการเมืองเนี่ยจะทําลายฝั่งตรงข้ามตลอดเวลาหรือเปล่าขนสัพปปยุทธ์ต่างเนี่ยอาวุธลับต่างๆมาทําร้ายแล้วทาลายฝั่งหนึ่งหรือเปล่ามองอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวร้ายตลอดเวลาหรือเปล่าน่าสนใจเนาะนะก็คือเป็นโรคหมกบุญแล้วท่านบุฟังนะครับเะนนั้นจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันจะทรมานมากมันจะอุดอัด หงุดหงิดมันมีปัญหาทัา้งร่างกายและจิตใจอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับตัวนี้มันทรมานหายใจไม่ไ,มไมคล่องเลยอะ่ะมือไม้สัน่นทําไมโลกมันไม่จึงไม่เป็นไปตามใจปรารถนานะฮะส่วนด้าน,นจิตใจก็อย่างเรียนได้ทราบคือความกังวลว้าวุ่น,อ,นอึดอัดหงุดหงิดะคลายเครื่องแล้วก็ depression เกิดขึ้นได้นะครับนะฮนะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะมันเป็นผลของความคิดอารมณ์ และการปรุงแต่งต่างๆท่านผู้ฟังถึงขนาดที่ผมช็อกเลยตรงตามหลักของสมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าขันห้าอย่ายึดขันห้าขันห้าก็แบ่งเป็นรูปเวทนาสาญญาสังขารบิญญารูปก็คือสิ่งที่เราเห็นนะฮะสิ่งที่ได้ยินคําพูดต่างๆที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมอยู่หรือรสชาติอาหารนะฮะหรือร่างกายเนี่ยในกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องของเซ็กส์ก็ได้เนี่ย มันหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันต้องการสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีมันจําอารมณ์ได้อแะแรเขาเรียกรูปอันที่สองก็คืออารมณ์อารมณ์ความสุขเนี่ยความฮัลเลอ์ฮันความสะใจได้จัดการฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับแล้วที่สำคัญคือมันมีความคิดเนี่ยมาครอบงาจิตใจตลอดเวลาก็คือคําว่ารูปกับนามก็คือนามดีๆนี่เองที่พระเจ้าให้ปล่อยวางเลยครับความคิดในอดีตความคิดในอนาคต ตรงเพี้ยเลยท่านผู้ฟังนะครับเพราะถ้าไม่ปล่อยพูดมันก็จะเป็นทุกข์ว้าวุ่นแต่เดี๋ยวสมุดที่สองรายการเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาที่ดรแอนนาเลมคีเนี่ยเสนอไว้ในดูยอร์กไทม์เบสเลอร์โดพาม e นเนชันเดี๋ยวเพราว่าซน่าสัญญสักครู่นะครับ มาแล้วมาแล้วแฟชันิสิสออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนากุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว r l d w i ว e w เว Fast English h e n Online com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซน็นทรัลลาดพร้าว0 2, 2 9 3 7 2 1 2เ0 2 9 3 7 2 1 2 1ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดหนังสือ New York Times Best Seller ชื่อ Dopamine Nation ด o p a m มิน n นชั่นนะครับแล้วก็ subheading เขาก็คือ fighting balance in the age of indulgence Finding balance in the age of indulgence ก็คือทำงยงไงเราจึงจะนะครับหาจุดสมดุลได้นะในชีวิตนะฮะของเราเนี่ยในยุคแห่งการหมกมุ่นนะครับคนแต่งชื่อดรแอนนาเลมกีในช่วงแรกเราพูดชัดที่สุดแล้วนะครับว่าดดพามีนคือสารคเคมีที่หลั่งออกมาในสมองเมื่อเรารู้สึกว่าเราปรีดาปรามโมยินดีมากๆต่อความสำเร็จหรือการได้อะไรบางอย่างมาเสพติดเนะี่ย อันที่สองก็คือเรามีความพยายามที่จะกลับไปสู่สภาวะดีใจมากๆเรือสนุกมากๆหรือมันมากๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งถึงที่แปลกก็คือเราต้องทําสิ่งน,นั้นเนี่ยมากขึ้นนานขึ้นและรุนแรงขึ้นเพื่อให้ระดับดีกรีของอารมณ์เนี่ยมันสูง เท่ากับของเก่าหรือสูงกว่าของเก่าเพราะถ้ามันรู้สึกบ่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มจะชาถูกไหมครับฉะนั้นธรรมชาติมนุษย์ก็จะเริ่มความถี่มากยิ่งขึ้นเริ่มทําสิ่งนั้นเนี่ยแรงขึ้นนานขึ้นและหมกมุ่นมากขึ้นนะครับผลที่ตามมาก็คือจะเป็นโรคทางด้านจิตใจนะจะเป็นโรคเครียดโรคหงุดหงิด,ดอึดอัดถ้าไม่ได้สมตามปรัถนาถูกไหมครับท้าแรงที่สุดก็เป็นโรค depression ไปเลยนะครับก็คือสลดหู เ,เก็บเนื้อเก็บตัวละไม่ครบกับใครเพราะสิ่งที่ควรทําก็ไม่ได้ทําถูกไหมครับเกิดมารู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าเหลือเกินนะครับชีวิตไม่ดีขึ้นเงินทองก็ไม่มากขึ้นเพราะเราหมกมุ่นสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งวันทั้งคืนใช้มือถือนะทุกรูปแบบแอปพลิเคชนันทุกอันนะครับแล้วก็อ่านผู้นังสพิมพ์ออนไลน์นะครับหรือพวกไลน์ต่างๆนะครับ เยอะแยะเลยเลยทวิตเตอรทั้งวันด่าไปด่ามาพักนั้นพักนี้ทั้งวันเสพข่าวการเมืองจนติดโงห่หูไม่ขึ้นแล้วนะครับรู้อีกทีหนึ่งก็โอ้เวลาผ่านไปนเป็นแรมสัปดาห์แรมเดือนและแรมปีดูที่เรายังไม่ได้ทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตเลยเรายังไม่ได้ศึกษาเตรียมตัวก่อนจะเกษียณน,นะฮะเรายังไม่มีทักษะใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองจากจ็อบที่ทําอยู่เนี่ยให้เป็นโดดเด่นมา เพื่อได้เงินเดือนสูงขึ้นแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยลวหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นวันแล้ววันเล่านะฮะจนเวลาหมดไปเรยไม่รู้ตัวนะฮะฉันช่วงหลังของรายการเนี่ยจะเน้น,นวิธีการควบคุมเกี่ยวกับสารโดพามินนะสารเคมีในสมองเนี่ยเมื่อเราติดการเสพกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับเราจะรับมือกับโรคําคิดจําทําแล้วก็หมกมุ่นเพื่อให้ได้มาซึ่งปีติและสุขเนี่ย ได้อย่างไรเนี่ยน่าสนใจนะมีทั้งหมดประมาณหลายข้อผมสรุปแื่เจข้อกันละกันอันที่หนึ่งมาก่อนละเนี่ยเขาบอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องตระหนักก่อนว่าท่านมีปัญหาในการเสพสิ่งเหล่านี้ติดจนเป็นนิสัยหรือไม่นะครับจะเป็นเรื่องอาหารก็ได้เรื่องเสื้อผ้าก็ได้เรื่องซีรีส์ทีวีก็ได้ มือถือก็ได้ทว i t เดอก็ได้ไลน์ก็ได้อันสปิมก็ได้เสพข่าวการเมืองตลอดเวลาเปิดวิทยุตลอดเวลาอาบน้ำเราฟังวิทยุต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็ได้นะครับหรือชอบดูสรารคดีอะไรก็ตามได้ทช้งนั้นหรือสิ่งเสพติดอย่างที่เรียนรทราบเล่าเนีบุรีเนี่ยกัญชาเนี่ย,ยต่างๆเป็นต้นรวมทั้งการหมกมุ่นทางเพศเนี่ยตลอดเวลาและเปล่านะฮะ เขาเลยให้ถามตัวเอง่ะเราเป็นไหมผมชอบนะทานผู้ฟังคนเราถ้าเราไม่รู้เรามีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้ถูกไหมครับเนี่ยเรามีปัญหาเสพอะไรบางอย่างติดจนโง่หูมีขึ้นไหมเขียนใส่กระดาษไดอรี่ส่วนตัวก็ได้เจอร์นนลก็ได้นะครับเขียนออกมาเลยนะฮะแล้วก็เรารู้ไหม ว่ามันจะเกิดผลเสียต่อชีวิตเราอย่างไรม,มาละเกิดจากการไตรตรองนี่เองจิตตะวิมังสาต้องไตรตรองก่อนนะครับโดยเฉพาะผลเสียหรือผลร้ายต่อชีวิตของเราเนี่ยจากการเสพสิ่งดังกล่าวเป็นยังไงยกตัวอย่างบางนคนชอบของแบรนด์เนมตลอดเวลาเนี่ยชอบซื้อตลอดเวลาจนไม่มีเงินเก็บเนี่ยมันใช่เหรอเนี่ยเราจะต้องวิ่งไปตามสังคมต่างๆตลอดเวลา นะของมือสองก็สู้ตายเยงี้ยมันใช่หรยคิดลึกๆนะครับหรือซื้อของดีๆถ้าอันนึงถือไปหลายปีจะดีกว่าไหมอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราอึดอัดหมกมุ่นตลอดเวลาว่า s ส i n g w ร o องเนะี่ยเราต้องมองดูว่าหนึ่งเรามีปัญหาเสพอะไรเนะี่ยจนติดงมแงมอันที่สองก็คือในหัวข้อแรกนี่แหละดูถึงผลเสียของมันเนี่ย ต่อชีวิตของเราคืออะไรนะครับนะแล้วก็ใจเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่มาแล้วถ้าผู้ฝังคนเราเนี่ยเวลาเห็นจุดอันตรายเนี่ยมนุษย์เราก็จะมีเซลล์ดิเฟนติเมคานิซึมมีกลไกในการปกป้องตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าคุณรู้ว่าคุณทุกข์อะไรมากๆเนี่ยคุณจะหาวิธีออกจากกองทุกข์นั้น ฉะนั้นข้อแรกเขาก็ไม่เร็วนะ recognize the problem of addiction and dependence นะครับต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรนะแล้วก็การที่จะเปลี่ยนนิสัยได้ต้องมองถึงผลเสียมันมันทำลายและทำลายกัดก่อนชีวิตเราขนาดไหนสมมติถ้าท่านรู้แล้วเนี่ยเตรียม move ไปสู่ข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกหลายแต่หลายเคสเนี่ย มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วถูกไหมครับนะแล้วก็ยำคิดยำทำหยุดคิดไม่ได้ไม่มีสมาธิเนี่ยแล้วก็เป็นโรคปริวิตกตลอดเวลาเป็นโรคอึอดอดัดหงุดหงิดกังวลว้าบุ่นถ้าอย่างนั้นข้อสองก็คือต้อง seek professional help ก็คือต้องไปหาหมอหมอจิตแพทย์ถ้าผู้ฟังไม่ต้องอายนะฮะโรคเกี่ยวสมองก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับร่างกายถูกไหมครับ แล้วก็ให้ผู้ที่เป็นหมอที่มีเทรนนิ่งมาเป็นอย่างดีเนี่ยในการให้ยาเราสงบสติอารมณ์ที่บอกโซลอฟก็คือทำให้คนที่ไฮเปอร์เนี่ยสงบลงมาหน่อยนะฮะนยียกตัวอย่างเล่นๆคุณต้องฟังหมอเดี๋ยวหมอเขาจะรู้เองว่าจะเพ c สครายเมดิเคชันอะไรจะคิดไม่สั่งยาอะไรนะครับนะฮข้สอ2ผมว่าดีนะเป็นการที่กล้าเผชิญปัญหาเพราะเขาบอกว่าโรคที่เกิดจากโดพามีนความสุข มีติที่ได้จากการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างได้เสพอะไรบางอย่างเนะยหรือได้คิดฝันเฟื่องเกี่ยวอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นโรคสมองโรคสมองก็ต้องเกือจิ้มเกือก็ต้องหาหมอทางด้านสมองนะเป็นหลักซึ่งมีเทรนนิ่งเป็นอย่างดีละมาช่วยเราแนะนําเราเนี่ยแล้วก็ที่สาคัญก็คือเป็นไปได้มาครั้งเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองบ้างหลีกเลี่ยงสถานการณ์ สภาพการที่จะยั่วยุอารมณ์เราเข้าไปสู่ความหมกมุ่นดังกล่าวยกตัวอย่างถ้าชอบอ่านข่าวนี่ต้องหยุดหน่อยท่านผู้ฟังนะครับห่างวิทยุกไกลๆหน่อยอย่าไปฟังตลอดเวลาเอาอันที่3 2มกับส,สนี่ง่ายอันที่2ไปหาหมอจิตแพทย์นั่นเองสั้นๆอันที่3ามก็คือไปเข้ากลุ่มคนที่มีปัญหาเหมือนเรา มีการแชร์ผม,ผมชอบนะเว้ฝรั่งมี consultation group ก็คือคนที่มีอาการเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วเขาจะมาแชร์ว่าเขาดีขึ้นยังไงปัญหาเขาเป็นยังไงก็ต้องไปหาชมรมหรือกลุ่มที่เป็นโรคคล้ายๆกับเราเนี่ยแล้วไปฟังฟๆ่ะแด้เรารู้ว่าเราไม่ใช่เป็น black sheep ไม่ใช่เป็นแกะดำแต่ก็หลายต่หลายคนเนี่ยมีปัญหาดังกล่าวเหมือนกันผมว่าดีนะท่านผู้ฟังนะครับ ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวเราไม่ใช่เลวร้ายอะไรปานนั้น2กับสาง่ายๆนะอันที่4เริ่มละเริ่มแรงขึ้นนะครับนะฮะก็คือเราต้องทรู้เท่าทันว่าสถานการณ์ไหนบรรยากาศไหนอารมณ์ไหนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความอยากต่อพฤติกรรมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งอะไรเป็นตัวกระตุ้นนั่นเองต้องระวังมากๆเลย อันนี้ต้องไปปรับเองตัวไขตัวเขาทู้งฝั่งนะครับนะยกตัวอย่างตอนนี้เลยเนี่ยคุณชอบของแบรนด์เนมเนี่ยคุณต้องถามตัวเองว่าเราอุตส่าห์เก็บพร้อมอเราเงินก็ไม่มีที่เก็บเนี่ยไปซื้อของแบรนด์เนมตลอดเวลามันใช่หรอนะแล้วก็ที่สองต้องไปซื้อของเซ็กซ์แฮนด์มาเพื่อให้รู้สึกดูโก้หร,รูรวยเนี่ยมันใช่หรอคือต้องขัดถามตัวเองเนี่ย ใช่ไหมครับนะแล้วก็ทุนติดการพนันเนี่ยามาละเต็มไปหมดเลยตอนนี้ใช่ไหมครับเล่นหุ้น,นต่างๆเนี่ยคริปโตเคริซิกเจ๊งกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างที่คุณบรรทุนล่ำซำบอกรวยเร็วมันมีจริงหรอรวยเร็วมีจริงเหรอผมก็เห็นด้วยท่านมันไม่มีหรอกคุณต้องสร้างพื้นฐานการทํางานการมองโลกกันเข้าใจในความรู้ในสาขาวิชาที่คุณทำเป็นอย่างดีก่อน นะครับต้องรู้จักการถูกบริหารโดยหัวหน้าจะได้ต่อไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และบริหารคนเป็นมันต้องเจอเปรี้ยวหวานมันเค็มก่อนและเปล่าหรือต้องรีบรวยแบบพวกคริปโตเคอเรนซีซึ่งมีปัญหาเยอะมากๆๆเลยซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตก็ไม่เชื่อ พวกคริปโตเคอเรนซีนะครับฉะนั้นอย่าไปให้พวกหนุ่มสาววัยกลางคน 30, 40, 50มาหลอกเราท่านผู้ฟังแล้วทำสมาชิกประกอบสมาชิกดีๆนี่แหละเป็นเท่าแก่เดี๋ยวก็รวยเองท่านผู้ฟังนะครับนะแล้วก็มันจะฉลาดแล้วแต่สรุปข้อเสียคือเราจะต้องรู้เท่าทันว่าสถานการณ์ใดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกลับไปสู่การหมกมุ่นในกิจกรรมเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งมาละนะฮะ ยกตัวอย่างที่ผมเคยบอกแล้วพระเจ้าเตินพระอานนท์พระอานนท์จะอาจจะท่าอ่านไม่พลาดเนี่ยก็คือเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะฮะสาวๆชอบนะฮะ,ะแล้วก็ของธรรมดาท่านก็เป็นอย่างแค่โสดาบันเองจนกระทั่งพระเจ้าปริิพานหลังพระเจ้าปริินพานจึงเป็นพระอารหันต์ก็คงมีโลภโกรธหลงมีความรู้สึกเซ็กส์อะไรเงี้ย พระเจ้าก,ก็บอกเลยว่าให้ก้มหัวจะไปมองเนี่ยถ้ามองเนี่ยพยายามที่จะอาจจะ,จะเจริญอสุภาะก็ได้หรือว่าพูดเท่าที่จําเป็นคือรู้วิธีการน่ยว่าสถานการณ์ใดเนี่ยจะทําให้เรานอตหลุดพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆดีกว่านะครับต้องระวังเช่นอยู่ดีกับเีาเหนื่อย,ยปุ๊บเนี่ย จะดูทีวีซีรีส์อยไม่ได้นะเพราะจะดูจะไปดูติดก,กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของข้อเสนออีกอันหนึ่งที่ดีมากเลยผมว่าสรุปอันทิตสี่ก็คือเราจะต้องรู้เท่าทันว่าสถานการณ์ใดสภาพการใดเนี่ยจะทำให้เรากลับไปสู่สภาพว่าหมกมุ่นในกิจกรรมนั้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นต้องรีบหลีกเลี่ยงอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะฮะอะไรเป็นตัวเร่งที่อยากให้เรากลับไปสู่การเสพสิ่งเหล่านั้นอีกมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเลยไปทำเป็นสิ่งอื่นมาแล้วรู้ปุ๊บไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะต้องเปลี่ยนเลยไปทำสิ่งอื่นนะครับนะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการขีดขีดเข,ข,ขียนความคิดออกมาให้มันชัดเจนดีไหมเนะี่ย หรือเป็นการนั่งเอกเขนกพักๆหยุดคิดซะหน่อยฝึกการหยุดคิดซะหน่อยดีไหมมาละนี่คือข้อ4ข้อ4ไม่เลวนะผมชอบเดี๋ยวเรามาดูข้อ5ข้อ5เขาบอกว่าให้สร้างรูทีนสิ่งนี้ต้องทำเป็นประจำแต่ละวันเนี่ยให้มันชัดเลยเช้าสายบ่ายเย็นจันทอังคารพุธประสุกเสาวแล้วก็ถึงวันอาทิตย์แล้วก็จันอีกทีหนึ่งเนี่ยอาทิตย์นั้นเนี่ย แต่และช่วงต้องทำอะไรซึ่งเราเอาศัยมือถือเราได้ถูกไหมครับใช้แคลนเดอร์แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วคุณก็ยึดเลยครับตัวมือกัไดอารี่เป็นสิ่งที่คุณต้องทำอะ what to do list เนี่ยแล้วก็จดจอแต่สิ่งที่ต้องทำเหล่านั้นซึ่งผมว่าดีเลยท่านผู้ฟังนะครับแต่น้อยสุดเนี่ยมีผลงานเป็นรูปธรรม สิ่งนี้ควรทําแล้วก็ทําและทําให้เรามีเหตุมีผลด้วยว่าทําไมเลยจึงจะขันเหความสนใจจากสิ่งที่เราเสพจนติดแล้วเนี่ยเพราะเรามีอีกอันหนึ่งคือพลวิธีสวิตช์จิตนั่นเองผมชอบนะท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปทําสิ่งอื่นเลยที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็สร้างรูทีนข้อห้าคือสร้างรูทีนใหม่เลยเช้าสายบ่ายเย็นในแต่ละวันควรต้องทำอะไรอาทิตย์น,นี้ให้มันชัดๆทํทำตาม,ตามนั้นแหละ เนะเช่นต้องตื่นกี่โมงอาบน้ํากี่โมงแล้วก็จะออกจากบ้านกี่โมงหรือ้อาอันซื้อกี่โมงชั่วโมงสองชั่วโมงจะเรื่องไหนอย่างไรให้มันชัดๆแหละให้มันมีอะไรทําที่มันสร้างสรรค์นในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชีวิตของเราทําให้เราเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรน,นะครับและที่สำคัญคือว่าเราก็ต้องฝึกอะไรครับ สำหรับผมจะฝึกกรรมฐา,านท่านผู้ฟังนะครับนะฮะเราเห็นนักการเมืองนั่งพูดหยาบคายนะแล้วก็พูดจะเขาเรียกว่าถากฐานคนในการประชุมสภาเนี่ยแย่มากท่านผู้ฟังนะฮะยกตัวอย่างเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนะี่ยเราอย่าไปทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะฮะคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กๆนะของเยาวชนซึ่งเขาจะไม่มีความเคารพอยํยเกรงผู้ใหญ่ต่อไปที่ไม่มีคุณภาพนะ อย่างคนไทยด่าไงแก่เพราะกินข้าวเท้าเพราะอยู่น้ำไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องธรรมะศึกษาเรื่องคุณธรรมเพื่อยกระดับจิตมันสูงขึ้นไม่ใช่ว่าจะพูดแลยก็พูดไปจะด่าใครก็ด่าสร้างเรื่องมันไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังนะเราก็ต้องเอาเวลาเนี่ยทนที่ไปหมกบุญเรื่องที่เราชอบก็ไปศึกษาพระธรรมดีไหมท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกเลยครับธรรมะมันไม่ใช่เกิดเองตามธรรมชาติ มันต้องมาจากการที่ได้มีโอกาสสดับตรับฟังธรรมะที่พระเจ้าสอนแล้วเราก็นําไปคบคิดและนําไปปฏิบัติฉะนั้นถ้าประโยชน์นี่ถูกจริงเนี่ยถ้าพระเจ้าพูดและใช่จริงถูกจริงเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังว่ามนุษย์จะมีคุณธรรมเขาไม่มีช่างเขาเรามีก็แล้วกันจำไว้นะครับสัตว์โลกเนี่ยย่อมไม่สามารถหลีกหนีผลกรรมโดยเฉพาะถ้าคุณไปโกงประชาชนเนี่ยคุณเอาภาษีเข้าไปเขาสาบแช่งคุณได้เลย เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณแล้วนะครับแล้วก็แช่งบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะมีปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวจะมีปัญหาเกี่ยวลูกเต้าหลานต่างๆเนี่ยวุ่นวายกันหมดเลยเพราะคุณไปทำบาปทํากรรมชั่วอย่าไปทำาถอะผู้ฟังฉะนั้นว่างๆเนี่ยฉันที่ผมจะฟุ้งซ่านเนี่ยผมก็ฟุ้งซ่านนะผู้ฟังนะผมเอาเวลาไปอ่านธรรมะดีกว่านะจะได้สงบสติอารมณ์จะได้จิตใจปกติมากยิ่งขึ้น นะครับจะได้ไม่ต้องมีตัณหาแรงอะไรมากหนักถ้าผู้ฟังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรเรา่าไปยุ่งกับมันใหญ่มันออกพิษสง่งหรืออาวุธลายถูกไหมครับนะฮะฉะนั้นเราจะต้องรู้ที่พระเจ้าบอกไงรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่าอารมณ์นั้นเกิดจากความคิดอะไรนะครับรู้ว่าจะปล่อยวางความคิดอย่างไรอันสุดท้ายนี่แหละมันมันเป็นสเกลมันเป็นทักษะ ที่ท่านผู้ฟังจะต้องไปหาเองว่าจะคิดกับยังไงนะจึงจะไม่โกรธเนี่ยจึงจะไม่พูดคำโคตะวาจาวาจีพิฆาตนะฮะหรือพูดภาษานักเลงในที่ประชุมสภาเนี่ยซึ่งผมดูแล้วผมร้องไห้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คือทำไมแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยการทำตัวพูดจาเนี่ยไม่มีศีลธรรมหรือคุณธรรมแล้วเราจะสร้างประเทศออกมาได้ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจนะ แล้วคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนประเทศได้ยังไงจะรียกร้องให้คนไทยรักสมาคีปองดองได้ยังไงยังเมื่อมีความหยาบคายแล้วก็เล่เหลี่ยมความชั่วร้ายต่างๆเต็มไปหมดเลยซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันดูว่าโอ้โหมันตกตก,ตกใจจริงๆนะแต่ผมก็แอบดีใจว่าผมไม่ใช่คนเหล่านั้นที่ฟังนะ a n y anyway, น a y เวเนี่ยประเด็นมงก็คือเราต้องใช้สมองเนี่ยในการคิดว่าแต่ละวันละคุณทำอะไร ถูกไหมครับเพียมสร้างหลุดีนนี่คือข้อ5เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ามันจะหมกมุ่นบุกก็เปลี่ยนเลยนะเอาเป็นแบบออกกำลังกายดีไหมมาละนะฮะแล้วก็ไปทางานอดีเลก็กสนุกสนุก,นกทำดีไหมไปเลี้ยงแมวฟาร์มแมวดีไหมหรือฟาร์มหมาเงี้ยนะฮะแล้วก็วทําอะไรที่มันรู้สึกมันมีความสบายใจดูแลร่างกายให้มันดีขึ้นดีไหม เนี่ยนอนหลับให้มันเพียงพอทํายังไงถึงจะนอนหลับเร็วจะได้โกหกข้อมูมันหลังเนี่ยสิบเอ็ดโมงคืนถึงตีสองทำไงถึงนอนได้เวละเจ็ดชั่วโมงทาไงเลยจึงมีเวลาออกกำลับบงกายผมก็คือทุกวันอย่างต่ำสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีทํายังไงท่านผู้ฟังต้องตั้งคําถามเขาบอกว่าคําตอบจะมีให้กับทุกๆคําถามที่เราตั้งฉะนั้นอย่าไม่ไปกุ้มใจเปลี่ยนความทุกข์ความกุ้มใจเป็นการตั้งคําถามตั้งคําถามนะครับเนะี่ย ว่าจะทํำยังไงเนี่ยจึงเจอสภาวะการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้รู้จักพักผ่อนเนี่ยอย่างเพียงพอคุณก็ต้องไปอ่านหนังสือถูกไหมครับนอนอย่างเพียงพอท,งทําไงเวลาหัวถึงหมอนเนี่ยมันหลับทันทีไม่ต้องอะไรครับอึดอัดกันเขาเรียกหงุดหงิด,ดหันซ้ายหันขวานอน,อนไม่หลับนะครับทํำยังไงท่านผู้ฟังนะทำไงจึงร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย แล้วมีโรคทางกรรม,มพันธุ์ก็ตามทําไงเลยถึงรักษาร่างกายให้เราแข็งแรงขึ้นฝักน้้งมันดีนะทำไงจะมีโอกาสไปวิ่งตามสวนสาธารนณะตอนเย็นๆหรือเสาร์อาทิตย์ไปทําอะไรบางอย่างให้มันเปลี่ยนกิจกรรมบ้างอย่าหมกมุ่นในสิ่งที่จะทำอยู่ตลอดเวลานะผมชอบนะท่านผู้ฟังนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนจบนะครับถ้าเรายังํำสิ่ง,งต่างๆดังกล่าวได้เนี่ยโอเค สิ่งที่เราชอบอาจจะทําแต่ให้มันน้อยที่สุดท่านจะน้อยได้ได้ไหมเออเขาเรียกทางสายกลางไม่ใช่บอกว่าติดหนังซีรีส์มาแล้วตอนนี้ซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีอะไรกันแล้วแต่จะไม่ดูเลยมันก็ไม่ใช่นี่อาจจะยังมากก็คือแม็กซิมัมหนึ่งชั่วโมงหรือแม็กซิมัมสองตอนหรือหนึ่งตอนแล้วไปทาอย่างอื่นต่อไปคือมันต้องมีการกําหนดเรียกตารางเวลาเนี่ยให้มันชัดที่สุดถ้าเดียชัดได้ผมชอบและท่านผู้ฟัง ให้มันชัดๆไปเลยไม่เลวก็คือทางสายโดยเฉพาะให้ระวังคำว่า Trigger T R I W G E R อะไรเป็นตัวที่จะยั่วยุให้เรากลับไปสู่การเสพสิ่งเหล่านั้นอีกรู้ปุ๊บตัดพวกทิ้งเลยแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราและที่สำคัญคือสำหรับผมก็คือจดชัดๆว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรอายุ30 สี 40, 50, 60, ่สิบห้าสิบหกสิบโดยเฉพาะหลังกเกษียณจะทำไรให้มันชัดชัดแล้วเราก็ทั้งวันทนะั้งคืนเราก็ทำแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการไว้ผมต้องการเยอะมากเลยต้องการอีกสองปีเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างที่พระเจ้าสอนนะแล้วก็ดูว่าจะมาแอพพลายยังไงนี่คือการตั้งโกะผรเลอ่านทุกวันนะดูว่าพระเจ้าสอนอะไรอีกที่เราไม่รู้มีไหมนะนะแล้วก็ผมอยากรู้การแพทย์ผมก็จะอ่านเกี่ยวกับโรคต่างๆเยอะแยะเลย เพออราะเลยครับนอกจากปกป้องตัวเราเองเนี่ยเนี่ยมันเป็นการทําให้เรารู้เท่าทันคนจะอายุมั่นขวัญยืนจะแข็งแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มันจะไปทําบุญตักบาตรแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนมนดาแเราแข็งแรงมันไม่มีถ้ามีที่ไหนบอกผมผมจะไปไหว้จะไปทําพิธีมันไม่มีเราเป็นเมืองพุทธอยู่ในความหลงความงมงายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย แล้วก็ anyway เนียแล้วก็ไปทำสิ่งต่างๆที่ควรทำนะครับแล้วก็ทำอะไรให้กำหนดเลยนะลิมิตของการที่เราจะไปเสพสิ่งนั้นนะแล้วกำหนดความถี่ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องไม่สเวก็คือไม่หลุดเนะีเป้าหมายในชีวิตของเราวันนี้ก็พี่ยำแนะนำจนจบเลยนะครับหนังสือชื่อ Dopamination โดยดร a แอนนาเลม ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube ดรบุญชัยโกศลธนากุลนะครับแล้วท่านผู้ฟังก็ลองฟังโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยการที่จะแก้การเสพติดสิ่งต่างๆอย่างง่หูไม่ขึ้นเนี่ยจะแก้อย่างไรจะควรทําอย่างไรมันก็ไม่ใช่สื่อที่ดีสุดใ่น้อยสุดมันสก,กิดให้เราแล้วเราก็ไปหาวิธีของเราก็ปรับประยุกต์กับที่ฟังรายการนิวเดอมนเช่นใช้กาําลังสติรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความคิดอารมณ์นะฮะแล้วก็เจริญธรรมะทําให้จิตมันสงบทำยังไง แล้วก็ถ้าฟุ้งมากก็จเจริออาณาปณสติเอวังก็มีด้วยประการชนีนวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วแฟชั่นิสออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้คนคมลึกและเร้าใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณะไม่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนธนาคุณประเอกจาก n i v e r s i t y of Virginia ปริียเบยทจาก University of p e n n s y l เ a n i a ียสาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่เวิร์ลไวด์เว fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121 029372121